คิดว่ามันเริ่มตื่นตัวกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะงานนี้ที่เห็นเป็นเรียกว่างานใหญ่ในภาคตะวันออกเลยคิดว่าบอลสีเราคงไม่มีการสุดละขึ้นแน่ที่จริงไม่ใช่แค่สมาคมบอลสีประเทศไทยนะครับชมรมต่างๆที่อยู่กระจายตัวอยู่ตามภาคต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นในตอนนี้คือทุกเดือนเลยมีจัดประกวดอย่างน้อยสุดเดือนละ2ครั้งแทบจะทุกภาคเลยมีจัดตอนนี้ทางสมาคมกับทางชมรมต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดก็มีผลดีต่อผู้ปลูกเลี้ยงคนนี้ยังไม่เคยเข้ามาสนามประกวดเลยย้ายเข้ามาเพราะมือเก่าเราอิ่มตัวแล้วใช่มั้ยเริ่มรู้แล้วก็จะให้มือใหม่เข้ามาให้สัมผัสงานต่อไปที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คืองานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จตุจักรคืองานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถเอาบอลสวยๆบอลที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับเอาไปโชว์ไปอวดกันรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานสวยงามมากนะครับเชิญชวนครับไม้แดดก็ต้องด่างอยู่แล้วนะครับไม้เป็นไม้ด่างแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นแนวพวกเป็นไม้ประกวดอะไรพวกนี้ครับเป็นไม้ที่สีสันสวยด้วยแล้วประกวดได้ด้วยครับไม้จะหลากหลายขึ้นไปป้ายด่างแล้วก็กลมไม้แนวกลมใบกลมด่างป้ายครับแล้วก็ไม้ป้ายทั่วไปสำหรับไม้ปีหน้าตอนนี้เดาทางไม่ถูกเดาทางไม่ถูกครับต้องบอกนี้เดาทางไม่ถูกเพราะว่าไม้ที่ดูในสนามเนี่ยมีแต่ไม้แปลกๆไม้ที่สวยเยอะนะครับไม้ส่วนใหญ่จะช่วงนี้ไม้ใบกลมมาแรงมาแรงโดยว่าเป็นลูกไม้นะครับต้องดูสนามปลายปีครับถึงจะเดาทางได้ว่าไม้ปีหน้าจะไปทางไหนสำหรับผมนะเทรนไม้ด่างก็ยังอยู่แล้วก็น่าจะเป็นพวกไม้กระดูกไม้สีสันนะครับก็น่าจะเป็นเทรนไม้ด่างครับคือไม้ด่างตอนนี้มีลูกผสมใหม่หลายๆสวนเกิดขึ้นมาแล้วก็มือใหม่เล่นกันได้มีงานประกวดไม้ด่างตลอดก็คิดว่าปีนี้แนวทางในปีหน้าเนี่ยน่าจะดีแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็คือขายกันได้ครับมือใหม่เนี่ยเริ่มที่จะผสมบอลสีกันมากขึ้นนะครับส่วนมากเขาจะเน้นไปที่บอลด่างนะเนาะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าบอลที่มันเป็นด่างขาวด่างสายเพชรวรรณโชติด่างสายเกาะเกร็ดนะครับเริ่มจะอยู่ตัวแล้วผมคิดว่าหนึ่งในเทรนด์ในอนาคตนะครับจะเป็นบอลด่างสีอื่นๆตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมากันบ้างแล้วครับแบบบอลสวงอีสานต้นนี้นะครับของรางบอลกันนครก็แหวกแนวออกมาเป็นอีกสายนึงครับเป็นสายขององค์หญิงอนัญญาเนาะไม่ใช่สายของเพชรสุวรรณโชตนะครับเพื่อให้มันวงการบอลสีเขาตื่นตัวครับให้แบบกระจายไปทุกภาคปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วการประกวดจะอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลรอบๆใกล้ๆนะครับก็คืออันนี้พอมีไกลๆคนไกลๆได้ส่งไม้ประกวดได้บ้างครับเราพยายามจะจัดให้บ่อยๆเดือนละครั้งถึงสองครั้งจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาคนนี้ยังไม่เคยเข้ามาสนามประกวดเลยย้ายเข้ามาเพราะมือเก่าเราอิ่มตัวแล้วใช่ไหมเริ่มรู้แล้วก็จะให้มือใหม่เข้ามาให้สัมผัสคิดว่ามันเริ่มตื่นตัวกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะงานนี้ที่เห็นเป็นเรียกว่างานใหญ่ในภาคตะวันออกเลยคิดว่าบอลสีเราคงไ
ไม่มีการสุดละขึ้นแน่ที่จริงไม่ใช่แค่สมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยนะครับชมรมต่างๆที่อยู่กระจายตัวอยู่ตามภาคต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นมันมีประโยชน์มากๆนะครับในหลายแง่เลยเอาแง่แรกก่อนนะครับก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับให้คนที่เริ่มเลี้ยงมือใหม่เนี่ยได้เอาไม้ของตัวเองเนี่ยมาประชันกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นการผลักดันให้มีการพัฒนาสายพันธุ์บอนสีใหม่ๆทั่วประเทศด้วยนะครับมันเป็นการกระตุ้นให้คนที่เล่นบอลตื่นตัวแล้วก็หันกลับมาสนใจบอลมากขึ้นครับในตอนนี้คือทุกเดือนเลยมีจัดประกวดอย่างน้อยสุดเดือนละ2ครั้งแทบจะทุกภาคเลยมีจัดตอนนี้ทางสมาคมกับทางชมรมต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดก็มีผลดีต่อผู้ปลูกเลี้ยงบอลทำให้มีการซื้อขายในตลาดกันมากคึกคักมากขึ้นครับผมโดยเฉพาะพวกไม้ด่างพวกอะไรมีเด็กรุ่นใหม่ไม้ประเภทที่ไม่ค้ำใบประเภทที่แค่ค้ำจัดทรงใบอะไรประมาณนี้ครับมีหลายอย่างการจัดประกวดบอลสีนะครับวัตถุประสงค์ก็เป็นงานหลักของสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยอยู่แล้วคือเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาในวงการบอลสีงานใดๆกิจกรรมใดๆก็ตามน่ะถ้าว่างเว้นจากการประกวดนะครับมันก็จะล้าแล้วก็จะทิ้งห่างไปในการประกวดเนี่ยเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้นักผสมนักปรับปรุงพันธุ์มือใหม่เนี่ยพัฒนาไม้เอามาโชว์มาอวดกันแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆที่อยากจะทำไม้ประกวดได้มาเรียนรู้แล้วก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ในการปลูกเลี้ยงบอลสีส่งประกวดแล้วก็คัดคนที่มีใจรักเพื่อเป็นกรรมการในอนาคตต่อไปครับงานต่อไปที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คืองานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่จตุจักรคืองานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถงานจะจัดวันที่11ถึง15แต่เราจะมีการประกวดบอนสีในวันที่11นะครับซึ่งมีไม้ตามมาตรฐานของสมาคม9ประเภทก็ได้แก่บอนเดี่ยวสูงไม่เกิน3นิ้ว5นิ้ว8นิ้วบอนใบไผ่บอนใบไทยบอนใบกลมบอนใบยาวบอนกาบแล้วก็บอลกอ9ประเภทครับก็เชิญชวนผู้ที่รักและชื่นชอบในบอลสีและผู้ที่ทำไม้สำหรับส่งเข้าประกวดรวมทั้งนับปรับปรุงพันธุ์มือใหม่ๆนะครับเอาบอลสวยๆบอลที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับเอาไปโชว์ไปอวดกันรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานสวยงามมากนะครับเชิญชวนครับติดตามนะครับช่องไม้เด็ดครับของพี่วุฒินะครับอัตราพุทธชาแนลครับครับผมขอฝากรายการไม้เด็ดนะครับให้ติดตามช่องของคุณอัศดาวุฒิไม้เด็ดขอฝากด้วยให้ติดตามช่วงจะมีประกวดที่ไหนเมื่อไหร่สถานที่ยังไงนะที่ไหนบ้างให้ติดตามได้ตาม YouTube ของไม้เด็ดของพี่อัศดาวุฒิแล้วกันนะเดี๋ยวไงก็ต้องฝากติดตามข่าวสารนะครับจากช่องไม้เด็ดนะครับจะได้สาระได้ความรู้ใหม่ๆเยอะนะครับแล้วก็จะได้เห็นแนวทางไม้สวยๆการพัฒนาไม้ครับเรื่องของพ่อบอลสีการนี้การพัฒนาขอติดตามไม้เด็ดนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับคนรักต้นไม้แล้วก็บอลสีทุกท่านนะครับให้ติดตามรายการไม้เด็ดเนาะคือที่จริงเนี่ยรายการไม้เด็ดก็มีส่วนสำคัญนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการกระตุ้นให้คนหันกลับมาเลี้ยงบอลสีครั้งหนึ่งตามที่รายการได้ไปเจาะตามรังต่างๆนะครับผมว่ามีประโยชน์มากฝากติดตามรายการด้วยนะครับเป็นประโยชน์มากครับฝากติดตามรายการไม้เด็ดแล้วก็สนับสนุนเพจที่มีรายการดีๆนะครับติดดาวให้รายการลองเข้าไปดูนะครับเป็นกำลังใจให้นิดหน่อยไม้เด็ดก็จะได้ไม่เด็ดเดียวไม่โดดเดียวฝากถึงแฟนคลับติดตามของพี่วุฒิไปทุกงานเลยครับอยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการประกวดไม้ส่งไม้เข้ามาถึงก็มากแค่น้อยก็จะสวยไม่สวยก็อยากให้มีส่วนร่วมกันก็คิดเหมือนกับว่าเราเข้ามาช่วยกันศึกษามาดูว่าเขาส่งไม้ทำยังไงค้ำไม้ยังไงแล้วก็วิธีการปลูกเลี้ยงยังไงไอ้อีกอย่างก็คือได้เจอเพื่อนร่วมการทำบอลด้วยกันหลายอย่างแล้วก็อย่างนึงคือกระตุ้นตลาดนะครับผมติดตามรายการไม้เด็ดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ